ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือลูกหูแคระนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมหมูแคระนะครับอัปเดตหมูแคระนะครับที่ได้เคยลงให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังบ้านนะครับกอไผ่นะครับตัวนู้นก็น้องพาวนะครับนู้นอยู่นู้นนะครับยืนอยู่นู้นนะครับเดี๋ยวพาอัปเดตกันสักนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับหมูแคะนะครับก็คือตัวอีกตัวนึงครับตัวเมียอีกตัวนึงนะครับก็กำลังท้องนะครับนี่ตัวนี้เลยครับอันนี้นะครับกำลังท้องนะครับส่วนลูกๆนะครับลูกๆหมูแคะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกคอกนึงนะครับหมูแคะชุดนี้นะครับก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเพื่อนเขาก็ไม่ดื้อนะครับเป็นหมูที่ไม่ดื้อเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูคอกที่เป็นตัวคอกลูกกันเลยนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือลูกหูแคระนะครับที่ตอนแรกนะครับเคยอัปเดตไว้4ตัวนะครับตอนนี้ก็เหลือลดจำนวนเหลือ3ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับเนื่องจากสูญเสียไป1ตัวนะครับโอ้อีกตัวนึงอยู่ข้างหลังแม่นู่นเขานู่นครับกำลังน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมตัวลูกๆนะครับใกล้ๆชัดๆนะครับนู่นเลยครับนะครับเพื่อนๆน่ารักเชียวครับนี่ครับตอนนี้สมาชิกตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กก็เหลือ3ตัวนะครับเพื่อนๆเหลือ3ตัวนะครับเดี๋ยวรอชุดใหม่คลอดออกมานะครับก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับเพื่อนๆดูเขาน่ารักเลยครับการเลี้ยงดูก็ไม่ยากครับเพื่อนๆเขาชอบกินผักผลไม้ทุกอย่างนะครับหรือจะเป็นหัวอาหารหมูธรรมดาก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกครับที่สำคัญครับหมูแคะนะครับเท่าที่ได้เลี้ยงดูมานะครับก็จะรู้สึกว่าเขากลิ่นมูลกลิ่นขี้เขาก็จะไม่แรงนะครับเพื่อนๆตัวนู้นอ้วนตับเลยครับครับถึงชุยเลยพุ่นตัวนู้นครับน่ารักมากตัวนู้นขวัญใจเด็กๆเลยครับตัวนี้พุงพุ้ยเลยครับลายเป็นลายบัวนมเชียนะครับเพื่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะครับการทำคลิปของผมด้วยเด้อครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็จะนำเสนอนะครับมุมมองดีๆเนาะและหลากหลายมุมนะครับของการใช้ชีวิตนะครับมื้อนี้ก็นำเสนอเรื่องหมูแคะนะครับอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเนาะยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับกันมาเรื่อยเรื่อยมาเนาะครับจังใดก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับมื้อนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ